ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานใต้เงาดำมุมมองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับตรงกับวันที่19เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะครับครบรอบ8ปีของการรัฐประหารแล้วนะครับ7เดี๋ยวนะฮะ49นะครับแล้วก็ตอนนี้มันปี54 57โอ้ย8ปีแล้วครับครบรอบ8ปีการใช้อำนาจทหารนะครับปล้นอำนาจประชาชนเพื่อสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะครับวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดกันนะครับปัญหาว่ามีอคติบ้างนะครับคิดจะล้มล้างสถาบันใส่ร้ายเจ้านะครับคิดไม่ดีแต่วันนี้หลักฐานมันชัดเจนมากชัดเจนจนกระทั่งนะครับผมคิดว่าแม้กระทั่งฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายคนที่รักเจ้าเองเนี่ยก็หาหลักฐานมาเถียงไม่ขึ้นนะครับจำเป็นต้องยอมรับโดยดุษฎีส่วนคนที่ไม่ยอมรับนะครับนั่นก็คือการหลอกลวงตัวเองการปฏิเสธเป็น denial นะครับหลักฐานต่างๆก็ยังนะบางคนบอกมีหลักฐานที่ไหนอะไรไงก็ต้องถือว่าคนเรานี่บัวมีหลายระดับบางคนก็นะครับคิดว่าตัวเองยังถูกอยู่นั่นแหละนะครับก็ธรรมดาครับบัวสี่เรานะครับก็คงต้องให้เวลาเขาในการที่จะนะครับเรียกไงอ่ะก็คงจะต้องทำนะเขาเรียกว่าตั้งสติแล้วก็ใช้เวลานั้นทำให้เขาได้คิดถึงหลักความจริงนะครับอาการมันจะตาสว่างบางทีนะเอาคนอื่นไปยัดให้ไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่มั่นว่าตัวเองนั้นถูกต้องดีงามเก่งกว่าใครเลิศหรูกว่าใครจีบปากจีบคอพูดพวกนี้นี่สมองจะหนานะครับแล้วก็ต่อมของการเรียนรู้ต่อมที่จะปลดตัวอัตตาออกไปเนี่ยนะมันจะหนาหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เวลานะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะครับก็คงไม่จำเป็นให้ทุกคนมาเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็นั่นคือความงามของประชาธิปไตยแม้กระทั่งวันนี้นะครับในประเทศสกอตแลนด์นะครับวิลเลียมวอลเลซเรียกร้องหาฟรีดัมนะครับเป็นเวลา100กว่าปี200ปีมาแล้วเนี่ยวันนี้นะครับ200กว่าปีด้วยซ้ำมั้งนะปรากฏว่าวันนี้นะครับประเทศสกอตแลนด์ชาวสกอตติชก็ยังยืนยันที่อยากจะอยู่กับอังกฤษอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองถ้ามองกันในแง่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของสังคมมนุษย์เนี่ยผมไม่แปลกใจนะครับงานเนี้ยว่าจริงๆในโลกปัจจุบันเนี่ยการจะมาแบ่งดินแดนแล้วก็เอาความเป็นชาตินิยมเข้ามาเนี่ยนะครับถึงแม้โดยอุดมการณ์นั้นเรามองว่าจำเป็นต้องมีเพราะชาวสกอตติชนี่นะครับผมไปที่สกอตแลนด์เนี่ยก็ไปเที่ยวอยู่หลายเมืองนะครับเวลส์ด้วยอะไรด้วยเขามีภาษาท้องถิ่นมีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมันต่างไปจากคนอังกฤษนะครับอยู่พอสมควรแล้วเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษพี่น้องคนสกอตติชนั่นโอ้โหนะครับอเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยฟังเนี่ยนะครับยากนะครับแล้วก็ไปเจอพวกที่ไม่มีการศึกษายิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับฟังยากแล้วก็เขาจะมีภาษาพื้นของเขานะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วพวกเขานะครับถูกกดขี่ก็มันเหมือนกับถ้าจะมองทางสกอตแลนด์กับอังกฤษนะครับกับอังกฤษเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนภาคใต้กับกรุงเทพหรือว่าเอาหมู่บ้านทางเหนือหรือหมู่บ้านทางอีสานเนี่ยเทียบกับคนที่อยู่แถวเมืองใหญ่ๆเช่นนครสวรรค์กรุงเทพมหานครแต่ว่าต้องย้อนไปเมื่อนู่นนะครับ 20-30 ปีที่แล้วมันยังมีสภาพที่เหลื่อมๆกันอย่างนั้นอยู่แต่ว่ามาวันนี้เนี่ยนะครับมันเหลื่อมไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคิดต่อสู้แล้วแยกกันออกไปเนี่ยจะเอาความรู้สึกว่าพวกเราเป็นชาตินิยมพวกเรามีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกันเหมือนคนเหนือคนอีสานบอกว่าเราพูดไม่ได้พูดภาษากลางมันมาบีบบังคับให้เราพูดก็ต้องแยกนะครับก็ความรู้สึกอย่างนั้นที่จริงจะปลูกสร้างขึ้นมานะครับปลุกโทษที
ปลุกสร้างขึ้นมามันก็พอจะมีเชื้อของความรู้สึกนะครับว่าบางทีเนี่ยในแง่ของคนที่ได้ประโยชน์นะครับก็คงหมูไปไก่ไม่มาหรือว่านะความรู้สึกว่าของเราถ้าเราจัดสรรของพวกเราเองน่าอยู่ได้ดีเหมือนพี่น้องทางเหนือทางอีสานเนี่ยถ้าแยกกันออกมาแล้วก็ให้ทักษิณปกครองเคยว่ากันอย่างนั้นก็เชื่อแน่ว่านะครับทางทะเลก็ไปออกทางนู่นนะครับซึ่งออกทางพม่านะครับซึ่งไปได้อยู่แล้วผูกสัมพันธ์อย่างดีนะครับไม่ต้องไปเงาะขึ้นไปทางจีนเดี๋ยวก็ต่อรถไฟสายเชื่อมกันไปมันทำได้อยู่แล้วล่ะนะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งกรุงเทพก็ยังได้เลยถ้าลงท่าเรือก็ผ่านไปทางพม่านะครับระยะทางผ่านมาแม่ฮ่องสอนเข้ามานะครับมาเชียงใหม่มาแถวนี้ก็สบายสบายก็คิดกันได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยผ่านมา200กว่าปีเนี่ยคนสกอตติชซึ่งได้ประโยชน์ซึ่งมีอำนาจมีฐานะที่ดีกว่าแล้วก็อยู่ดีมีสุขจากระบบเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงไปกับเครือข่ายสหราชอาณาจักรนะครับยูเนียนเป็นยูเนียนกันเนี่ยมีหลายประเทศจะไปไหนมาไหนมันก็ได้อิสรภาพแต่ถ้าเกิดแยกมาเมื่อไหร่ก็จะเหลือเป็นประเทศเล็กนิดเดียวนะครับถ้าจะเทียบไปแล้วก็เหมือนกับเชียงใหม่อ่ะนะครับจะแยกออกจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีจังหวัดอื่นมาอยู่ด้วยนี่จริงๆเนี่ยแรงต่อรองมันยากนะครับมันจะต้องยุ่งยากกันในเรื่องเงินตราเรื่องอะไรต่างๆแต่ pride แต่ศักดิ์ศรีประวัติศาสตร์เนี่ยวิลเลียมวอลเลซต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วมันจะต้องมีเรื่องของการเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้ต่างๆทำให้คนเขาไม่พอใจนะครับแต่อย่างว่าแหละครับคนที่กุมอำนาจในสกอตแลนด์เองตัวพลเมืองเองที่ถูกหล่อหลอมมาให้นะครับมีความภูมิใจมีความรู้สึกเป็นชาตินิยมกับพวกบริติชพวกสหราชอาณาจักรซึ่งเคยยิ่งใหญ่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นธรรมเนียมที่อยู่กันมานับ300ปีเนี่ยจะให้มันจบลงเนี่ยโดยสันดานมนุษย์เนี่ยนะไม่ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงพี่น้องลองนึกนะครับเหมือนกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยึดติดอยู่กับนะครับอเล็กซ์เฟอร์กูสันยึดติดอยู่กับนักเตะลูกหม้อแนวทางการเล่นนะครับที่เขามีอยู่ก็คิดว่าดีแล้วนะครับพอนะจริงๆแล้วเนี่ยอเล็กซ์เฟอร์กูสันเองเนี่ยที่เกษียณก่อนไปนะไปก่อนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ใจอยากเกษียณมากมายเท่าไหร่หรอกยังอยากจะชนะอยากจะอะไรอยู่แต่ผมเชื่อว่าแกเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยคงไปไม่ค่อยได้แล้วอะไรแบบเก่าๆมันไปไม่ได้แล้วแกก็ลงซะก่อนเพราะฉะนั้นลงนี่ก็นะที่จริงเนี่ยอยากจะได้ก็เอาเวลาอยากจะได้แชมป์พรีเมียร์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะได้ยุโรปด้วยให้มันแบบสวยๆแต่ก็นะลงตอนที่ยังพอมีโอกาสอยู่นะดีกว่านะครับมูรินโญ่เข้ามาที่เชลซีแล้วก็ยังมีนะคนอื่นๆที่ก็วัดฝีเท้ากันก็หืดกันมาตลอดนะครับแต่ละคนเนี่ยแล้วอย่างอาร์เซนอลก็เด่นขึ้นมานะครับทางด้านลิเวอร์พูลก็โอ้โหแข็งขึ้นมาเยอะเลยคือมันเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอเฟอร์กูสันลงไปปุ๊บเนี่ยตัวเล่นก็เป็นแบบเดิมนะยังซื้อตัวใหม่เข้ามาได้ด้วยเป็นไงครับกลายเป็นว่าไม่ติดอันดับ5ไม่ติด5อันดับไม่ได้เล่นยุโรปครับเดวิดมอยส์โดนเตะออกไปถามว่าจริงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเดวิดมอยส์ไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่าวิถีการเล่นตัวผู้เล่นและความรู้สึกที่แบบเป็นแมนยูแล้วเราเคยชนะเราต้องชนะตลอดดีมาตลอดเหนือกว่าใครตลอดก็ต้องเหนือตลอดเนี่ยมันไม่ใช่ครับสังคมมนุษย์ที่มันเปลี่ยนไปนั้นนะครับสิ่งเก่าๆระบบเก่าๆตัวเก่าๆเนี่ยบางทีโลกที่มันพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วแมนยูเล่นเมื่อก่อนเนี่ยเล่นบอลง่ายคนเขาไม่กลัวคนเขาไม่ฟิตนะพอหรือว่าไม่ฟิตเท่าคนเขาไม่กล้าที่จะนะบุ่มบามนะครับก็เลยเล่นสบายพอเล่นสบายเนี่ยนะครับบางทีมันก็อาจจะเหลิงฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นเขาเรียก predictable เดาได้ฟุตบอลมันต้องไปจากตรงนั้นต่อไปตรงนั้นตรงนี้พอเขาปิดหน่อยเนี่ยหรือเขาลงมาแพ็คข้างหลังปิดตัวสำคัญเล่นไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งนะทีมที่เป็นระดับรองๆมาเนี่ยวิ่งสู้ฟัดนะครับแล้วไม่กลัวด้วยพอหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยตัวผู้เล่นที่มีอยู่ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่พอเก่งไม่พอครับเราไปดูเถอะแม้กระทั่งแวนเพอร์ซี่วันนี้นะครับอันนี้ผมไปฟุตบอลแล้วนะเนี่ยนะเดี๋ยวจะกลับเข้ามาแวนเพอร์ซี่นะครับ
ที่ว่าเก่งมากสมัยอยู่อาร์เซนอลสถิติอะไรดีมากแต่เราดูให้ดีเถอะแวนเพอร์ซี่เป็นคนที่การเคลื่อนไหวไม่ดีแต่จบประตูเก่งนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่เล่นกับเพื่อนร่วมทีมเองมันก็ไม่ได้ไดนามิกมากมายนะครับคือเป็นคนวิ่งระยะไกลได้อะไรได้แต่ว่าล็อกแรกเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเชื่อมกับเพื่อนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เปรียบจริงๆเนี่ยนะครับก็ลำบากแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับเราไปดูรูนี่ก็เหมือนเก่งมากนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเก่งนะครับระดับโลกใช้ได้แต่ว่าจริงๆก็ไม่สามารถจะบันดาลอะไรได้ทั้งหมดนะครับคงจะไม่เหมือนกับซัวเรสนะยังสู้ซัวเรสไม่ได้ในแง่ของว่าถ้าทีมต้องการใครที่เด็ดเดี่ยวเนี่ยเขาสามารถจะทำให้เกิดอะไรได้เราไปดูตัวอื่นนะครับแครริกนะครับไมเคิลแครริกหรือตัวกลางๆที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยแม้ว่าตัวนะเก่งๆที่ออกไปมันรวยราดนั่นเราเข้าใจแต่ว่าตัวที่เป็นยืนหลักอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะของการเล่นที่นะที่เด่นระดับที่ว่าจะทำให้เกิดชัยชนะเหนือคนอื่นได้เรารู้ได้ไงว่าตัวเล่นเหล่านี้ที่เราคิดว่าเคยเก่งเมื่อก่อนเก่งมากแครริกนี่คลาสสิกมากนะครับตัวเล่นตัวอื่นเหมือนกันนะครับเรารู้สึกว่าโอ้โหพวกนี้นี่สุดยอดแต่คำว่าสุดยอดตรงนั้นเนี่ยหนึ่งเวลาผ่านไปอาจจะเป็นไม่ได้สังขารพวงโรยนะครับทุกตำแหน่งสองก็คือว่าทีมอื่นเขาพัฒนาขึ้นนะครับสามในเรื่องของการเอาตัวใหม่เข้ามาแล้วไม่สามารถจะทำให้ตัวใหม่อย่างเช่นเคนจิคากาวะนะครับหรือว่าตัวแม้กระทั่งดาวเตะของเม็กซิโกนะครับชิชาริโตซึ่งจริงเป็นนักเตะที่อันตรายมากขยันอันตรายมากแต่ว่าจะด้วยการเหยียดผิวหรือเปล่าผมไม่ทราบผมไม่แน่ใจนะเหยียดทางเอเชียเหยียดทางเม็กซิกันหน่อยอะไรหน่อยว่าลีกมันไม่แข็งอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันลึกๆเดวิดมอยส์เข้ามานี่คากาวะบอกว่าไม่เคยไว้ใจเขาเลยทั้งที่จริงๆเคนจิคากาวะเนี่ยเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ต่อระหว่างกองหน้ากับกองกลางเนี่ยได้ดีมากๆยิงก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าพอนักเตะเนี่ยไม่ได้รับความเชื่อมั่นไม่ได้ลงตลอดความเก่งมันหายนะครับความเก่งมันหายผมเองเนี่ยเคยไปเล่นทีมที่เขาไว้ใจให้เราเป็นพระเอกเนี่ยยิงตลอดแต่ถ้าเกิดไปอยู่ทีมที่นะคนนั้นก็แอคคนนี้ก็ว่ามันแน่เนี่ยนะครับแล้วบอลมาหาเรายากจังหวะควรให้มันไม่ให้อย่างเงี้ยนะครับเรานี่แทนที่คือเราไม่ใช่ประเภทกระชากแบบใช้แรงเราอาศัยจังหวะปุ๊บนิดเดียวเนี่ยอาศัยจังหวะฉลาดในการเคลื่อนที่แล้วก็ฟุตบอลมันมาถึงแล้วเราก็ยิงได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอไอ้พวกที่1สมองไม่ถึงหรือ2ประเภทว่าจังหวะการเล่นมันไม่เข้ากันหรือ3มันไม่ไว้ใจเราไม่มั่นใจหรือว่าแบบนะแย่งกันดังอะไรเงี้ยไม่ส่งให้เราเนี่ยก็จะกลายเป็นลักษณะที่นะก็จะผลงานจะออกมาไม่ดีก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สรุปได้คือว่ามนุษย์เนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลง เหมือนคนไทยที่คิดกันว่าถ้าไม่มีกษัตริย์เราจะอยู่กันอย่างไรนึกภาพไม่ออกนะครับโน่นแหละจนกระทั่งถึงมันผุพังกันเต็มที่รู้ถึงความเสียหายเต็มที่นั่นแหละถึงจะได้เริ่มมาพูดคุยกันว่าไม่มีอาจจะดีกว่าก็ได้นะลืมความจริงหมดว่าประเทศอื่นเขาเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนะครับช่วงหลังๆอย่างเรอัลมาดริดที่ได้แชมป์เปี้ยนส์ลีกเป็นไงครับก็เพราะว่าเขาลงทุนเอาตัวเล่นเก่งๆทั้งนั้นไปอยู่ในนั้นนะคือเขาซื้อเขาลงทุนอาร์เซนอลเนี่ยไม่ค่อยลงทุนเห็นไหมพอได้ตัวเก่งๆมาก็ขายไปตอนหลังก็มารู้ตัวว่านะจะเอาลำพังเอาแต่ระบบทีมแล้วก็ปั้นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็ขายทำให้คลับได้กำไรมันไม่พอเด็กรุ่นใหม่กว่าจะใช้ฝีมือ 4-5 ปีเล่นกำลังเก่งปุ๊บเอาขายให้ทีมอื่นไปซะนะครับก็เลยทำให้นะอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้แชมป์มาหลายปีทั้งที่เล่นดีอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยเก่งมากนะครับก็ในที่สุดก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงก็ต้องเริ่มซื้อมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลอันนั้นก็คือจากเดิมที่เอานักเตะนะครับเชื่อมั่นนักเตะคนนั้นคนนี้นะครับเป็นแบบเดิมๆลิเวอร์พูลก็น่าเดิมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะไม่ได้แชมป์มาหลายปีพอเปลี่ยนเอานะโค้ชคนใหม่เข้ามาซึ่งมีวิสัยทัศน์แล้วกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปปลูกฝังสิ่งที่มันจำเป็นก็คือสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมานะครับทำให้คนผู้เล่นเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแล้วสโมสรก็สนับสนุนวันนี้ก็กลายมาเป็นคอนเทนเดอร์นะครับเป็นผู้ท้าชิงนะแชมป์ที่มีความเข้มแข็ง
แต่มันก็ยังนะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงทีมมหาอำนาจอย่างนะแมนยูไนเต็ดมีอะไรพร้อม resources ระบบต่างๆวัฒนธรรมต่างๆนะครับเงินทุนวันนี้ก็เลยลงทุนมาโหฬารเลยพอลงทุนปุ๊บเกมที่แล้วเนี่ยการดึงตัวดิมาเรียนะครับการดึงตัวศูนย์หน้าเข้ามาเพิ่มนะครับดิมาเรียนี่เป็นกองกลางช่วยลากได้อะไรได้แล้วก็มีนะครับฟาวกาวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ยิงได้ดีมากตัวไม่ใหญ่แต่ว่าลงเมื่อไหร่เป็นยิงนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะต้องอยู่กับว่าเพิ่งหายเจ็บมาแล้วก็ทีมใช้เขาได้ดีขนาดไหนถ้าเล่นสไตล์แบบนะไม่เข้ากับตัวเขาเนี่ยจะไปโยนยาวอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตัวไม่สูงมากแต่ว่าก็โมงดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกประเภทยิงส่งทะลุเนี่ยนะครับหรือชิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็หลุดให้หลุดไปเนี่ยนะครับเข้ากรอบเมื่อไหร่เนี่ยเป็นประตูนะครับทำให้ผมนึกถึงคล้ายๆกับเควินฟิลิปส์ของซันเดอร์แลนด์นะซึ่งตัวเล็กๆแต่ว่ายิงคมยิงดีนะครับเคยติดทีมชาติอังกฤษอยู่ระยะนึงแต่ฟาวกาวนี่สถิติดีมากนะครับก็วันนี้เสริมไปทุกตำแหน่งกองหลังโดยเฉพาะกองหลังทั้งแผงนี่แทบจะจำไม่ได้เลยนะริโอเฟอร์ดินานด์เอฟราซึ่งนะครับมันก็ร่วงโรยไปตามกาลสมัยเพราะฉะนั้น change เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วการจะก้าวจะยกระดับให้ทันโลกเนี่ยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนะครับประเทศไทยวันนี้ระบอบเดิมอยู่ไม่ได้แล้วนะครับคงจะต้องหัดเคยชินกับการเปลี่ยนไปสู่นะระบอบที่ไม่มีกษัตริย์ระบอบที่ไม่มีการรัฐประหารไม่มีอำนาจหรือมีกษัตริย์แต่ว่าอำนาจกษัตริย์ไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวการเมืองอีกและปล่อยให้การแข่งขันนะครับในกลุ่มนักการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชนเพื่อสร้างความคิดที่ดีที่สุดนะครับให้ประชาชนได้เลือกแข่งกันทำความดีนั่นแหละประเทศไทยถึงจะก้าวพ้นจุดที่นะครับไปสู่จุดที่ดีที่สุดสำหรับที่ประเทศไทยควรจะมีนั่นก็คือก้าวไปสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับเอเชียและระดับโลกแล้วก็มีมาตรฐานชีวิตนะครับมาตรฐานความเจริญในทุกด้านเนี่ยเทียบเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างน้อยก็ให้นะตามทันสิงคโปร์นะครับไต้หวันเกาหลีนะครับแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งพยายามจะถีบหนีไทยไปนะครับก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าไม่มีก็คงอย่าหวังอะไรยากนะครับแต่วันนี้อุปสรรคเราเนี่ยเราเห็นชัดเจนไอ้ตัวที่มันฝังอยู่ในนี้มานานแล้วก็ดูดเลือดจากต้นประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็ดูดทรัพย์เอาทรัพยากรนะครับไปอยู่ในกลุ่มคนส่วนน้อยทำให้เกิดอาการรวยกระจุกจนกระจายนั้นมันชัดเจนมากแล้ววันนี้เขาก็จะหวงอำนาจก็จะรักษาเครือข่ายอำนาจของเขาไว้อย่างเดิมวันนี้ประชาชนรู้แล้วว่าศัตรูคือคนกลุ่มใดบ้างถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าถ้าเรารู้สึกตัวว่าต้องเปลี่ยนแล้วกำลังพยายามจะเปลี่ยนนั้นนะครับถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดเมื่อก่อนเราไม่คิดเราไม่รู้นะวันนี้เรารู้แล้วก็เพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อมแค่นั้นเองถึงเวลามันก็เปลี่ยนได้แต่อย่าลืมนะครับมันจะมีอุปสรรคเหมือนกับที่สกอตแลนด์นั่นแหละสกอตแลนด์จุดได้จุดเสียถ้าจะมองทั้งสองด้านมันก็มีนะครับถ้าจะมองในแง่ประเทศเล็กๆเนี่ยถ้าบริหารให้ดีนะครับบริหารให้ดีเนี่ยดูสิงคโปร์เป็นตัวอย่างนะครับสกอตแลนด์นี่น่าจะใหญ่กว่าสิงคโปร์นะครับเพราะเมืองเขาในเมืองใหญ่ๆอย่างเอดินบะระเนี่ยก็ใหญ่นะครับแล้วยังมีเมืองอื่นๆอีกนะที่ถือว่านะสามารถจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ท่าเรือก็โอเคนะครับการเกษตรอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศทางนู้นเนี่ยอาจจะปลูกเพาะปลูกอะไรได้ไม่ดีเท่านะครับทางประเทศทางแถบอบอุ่นแล้วก็ร้อนชื้นแบบบ้านเรานะครับแต่ว่าก็สมัยนี้การค้านะครับถ้ามีท่าเรือสักอย่างนึงนะครับโลเคชั่นอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าก็ถือว่าทำมาค้าขายกับทางยุโรปก็ไม่ได้ไกลมากนะครับจะมาทางอเมริกาก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็เนื่องจากว่าสังคมมันเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าการที่สกอตแลนด์ไม่เปลี่ยนมาอยู่เดียวๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีเพราะว่าการที่เขาผูกโยงไปกับทางอังกฤษนั้นนะครับก็ถึงแม้ตอนนี้เศรษฐกิจอังกฤษจะไม่ค่อยดีนะครับเงินปอนด์นี่ค่ามันจะรูดเอาแล้วก็อะไรทั้งในเนี่ยมันก็แน่นอนอ่ะมันแข็งมานานแล้ววันนี้ก็คงเป็นไซเคิลของระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความผันผวนในกระแสเศรษฐกิจโลกด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับประเทศอังกฤษก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับจริงๆก็ขนาดก็พอๆกับประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเขาเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมนานแล้วก็ระบบต่างๆมันฝังรากลึกนะครับเขาได้จากการท่องเที่ยวได้จากระบบการเงินนะครับธุรกิจในระบบสมัยใหม่เนี่ยตลาดหุ้นอะไรต่างๆของเขานะครับธุรกิจที่ดำเนินการทั้งด้านการค้าการพาณิชย์ต่างๆการบริการต่างๆ
รวมทั้งการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าอยู่มานานนะครับแล้วก็โอกาสที่เขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางจริงๆระหว่างทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียเนี่ยถ้าจะเข้าไปทั้งยุโรปก็ต้องไปอยู่ทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งการศึกษาอะไรของเขายังขายได้เลยเคมบริดจ์ออกซฟอร์ดนะครับแล้วก็มีทั้งหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อระดับโลกนะครับแล้วเขาก็ขายได้หมดแล้วประเทศที่มีพลเมืองก็พอๆกับประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เขาเกิดความมั่งคั่งนะครับอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเราว่างั้นเถอะนะครับเอาละนะพี่น้องนะ เกริ่นซะยาวนะครับ20นาทีนะนี่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นผมย้ำว่าต้องกล้าเปลี่ยนแปลงต้องกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเรารู้ปัญหานะครับว่าปัญหามันยิ่งใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันต้องยิ่งใหญ่รู้ว่าเป็นฝีซึ่งเป็นฝีที่ใหญ่มีหลายหัวแล้วก็มันกำลังจะทำร้ายร่างกายเป็นพิษเป็นไข้ปวดเจ็บทรมานนะครับวันนี้บวมไปทั้งตัวนะครับขึ้นอยู่หลายจุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นไข้ตายเอานะครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ยแล้วบางแผลเนี่ยมันใหญ่เลอะนะครับกินพื้นที่ผิวไปเนี่ยจนกระทั่งนะครับเป็นจุดอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องนะคิดได้สักทีว่าการกินยาแก้ปวดการใช้ยาทาการใช้น้ำมนต์มันไม่พอแล้วล่ะต้องเตรียมการไว้เลยยังไงก็ต้องนะครับเจาะผ่าตัดเอาหัวฝีออกมานะครับงานนี้เลอะแน่ครับหนองฝีต่างๆต้องออกมาเลอะแน่อาจจะมีการเจ็บปวดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหายนะครับก็โดยการเอาหัวฝีออกนะครับเตรียมผ่าตัดประเทศนะครับแล้ววันนี้คนที่จะทำได้นะไม่ใช่ทักษิณไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่ต้องเป็นพี่น้องประชาชนที่เข้าใจปัญหาของประเทศชาติจริงๆแล้วลุกขึ้นมาสู้ทีนี้กระแสที่จะดันไปข้างหน้าก็จะถูกดึงกลับด้วยนะธรรมชาติของมนุษย์ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะคิดการใหญ่แล้วเราคิดการใหญ่แล้วปุ๊บเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันก็ทำยากตรงนี้จะทำให้หลายคนหวั่นไหวแล้วก็กลัวนะครับแล้วก็ความที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับในเรื่องสถาบันกษัตริย์ในเรื่องกลัวประเทศชาติเนี่ยถ้าไม่มีตัวมาอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทะเลาะกันตายใหญ่นะจริงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรานะคิดกันไปเองกลัวกันไปเองทั้งนั้นนะครับถามว่าจริงๆแล้วถามที่อยู่ทุกวันเนี่ยที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะมีกษัตริย์อยู่หรือแล้วทำไมมีกษัตริย์แล้วถึงเป็นมีปัญหาอย่างนี้แล้วจะโยนอำนาจให้นักการเมืองว่านักการเมืองไม่ดีประชาชนโง่เลือกนักการเมืองไปแล้วนักการเมืองไปโกงนะครับโกงอะไรครับสมัยทักษิณประเทศเจริญเอาเจริญเอานะครับแต่พอเนี่ยเกิดการเมืองพวกนี้จะดึงถอยกลับเนี่ยก็ประเทศก็ถอยหลังแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อจะดึงอำนาจอยู่ในมือแล้ววันนี้ที่ผมจะพูดจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องค่านิยม12ข้อ12ประการซึ่งเขานำมาเป็นเครื่องมือในกรอบของการเปลี่ยนแปลงที่ผมได้พูดในตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะถือเป็นตอนที่2ก็แล้วกันเพราะมันยาวแล้วนะครับก็คือผมจะวิเคราะห์นะค่านิยม12ประการที่เขาพยายามจะยัดเยียดให้กับเด็กในโรงเรียนต่างๆนะครับให้ท่องเช้าท่องเย็นให้ขึ้นหัว